สองเออสองซ้ำอุ้ยเอานะหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับผมคิดจุบจุบวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเกี่ยวกับนี่เลยนี่ดูวันนี้ผมเตรียมขวดมาอันนี้เป็นโซดานะครับเป็นคาร์บอเนตนะครับคือหมายถึงว่ามันมีฟองซ่าอยู่ข้างในเนี่ยทีนี้การทดลองวันนี้นะครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตมาก่อนที่เขาเอาขวดนะครับอย่างนี้นะแล้วเขาก็จับปากขวดแล้วเขาสามารถกระแทกด้วยฝ่ามือเนี่ยแล้วทำให้ก้นขวดเนี่ยมันแตกออกได้วันนี้ผมเลยอยากจะลองว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียววันนี้ผมชวนเพื่อนมาอีก2คนมาครับน่าจะเคยรู้จักกันแล้วนะครับสวัสดีครับผมอันนี้นะครับนี่คือตั้งเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้ผมชวนทั้ง2คนมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองด้วยกันเคยทำไหมที่มันเคาะขวดให้ปากขวดแตกอันนี้ไม่เคยนะไม่เคยส่วนตัวไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าเปิดปากนี่ได้ผมเคยอยู่เคยแต่อันนี้ที่แบบถือแล้วหล่นแล้วก็แตกไม่ใช่คนละเรื่องไม่แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพอเราสามารถกระแทกด้วยมือเปล่าเนี่ยก้นมันจะแตกได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์วันนี้นะครับนี่เตรียมมาเลยนัดมีอะไรบ้างมีถังครับแล้วก็มีคราบเลือดด้วยเฮ้ยมีคราบเลือดไม่ใช่แล้วนี่ผมมีสีวันนี้ใช้สีผสมอาหารนะครับสีแดงเมื่อกี้มาแล้วมันหกออกมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองน้ำเปล่าก่อนนะครับใส่ขวดเข้าไปกันลองนะพี่ใครเป็นพี่ขวดแรกนี่นะครับผมจะลองให้เต็มถึงปากขวดนี่เลยนะใส่ให้เต็มครับสันนิษฐานก่อนตั้งคิดว่าระหว่างระดับน้ำเนี่ยมีผลต่อการทำให้ขวดแตกป่ะผมคิดว่าอาจจะมีผลนะเพราะว่าอะไรไงอ่ะถ้าใส่น้ำเต็มมันอาจจะแบบตอนที่เราตกมันจะไม่มีอากาศประมาณนั้นน่าจะคิดว่าเดี๋ยวก่อนตกแล้วไม่มีอากาศมาได้ไงตบมือเหรอตบฝาขวดนี่ไงเพราะว่าตอนที่ตบขวดมันต้องแบบน้ำมันกระทุ้งขึ้นหรือเปล่าอะไรงี้โอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้ลองแค่ถึงปากขวดพอตอนนี้มี3ขวดนะครับระดับน้ำแตกต่างกันอันนี้ขวดแรกมีครึ่งขวดอันนี้มีถึงแค่ตรงปากคอตรงนี้นะครับแล้วอันนี้มีเต็มถึงคอถึงปากขวดเลยใช้อุ้งมือนะแล้วตบหวังว่าให้ก้นขวดเนี่ยมันจะแตกให้มันแตกในกระมังมันจะแตกโอเคนะมันจะแตกได้อ้าวลองดูผมก็อุ้งมืออย่าแตกก่อนมือแตกแตกก่อนเดี๋ยวนี่แหละการทดลองต้องลองดูอ่ะพร้อมกันนะหนึ่งเอาต่ำๆเลยก็ได้ต่ำๆเลยก็ได้โอเคอันนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวแตกมือจะแตกเที่ยวนะอันนี้คนนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเสียงอ่ะพี่โจเสียงเอาแรงๆดิตื้อผมเมื่อกี้เจ็บนี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นของการเฟลในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ากี่ครั้งที่เราพลาดกันเสียงตึ๊บอ่ะไอเสียงตึ๊บอ่ะเจ็บมากมือนี่แทงตี2 3ครั้งนี่แทงอ่ะเนี่ยพลาดไม่โดนฝากกดตรงได้ดิสั่นหมดแล้วเนี่ยพลังแค่ช็อปจอวสองยอมแพ้จริงมือนี่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยโอเคมาค้อนก็ค้อนมาไม่ไหวแล้วแต่คุณจิ้มมือเลยมือสั่นเลยโอเคเดี๋ยวงี้ดีกว่าผมเตรียมค้อนมาสำรองไว้นะอันนี้เป็นค้อนยางดูดีๆนะอันนี้แตกแน่นอนสองเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะลองให้ตั้งลองดูอ่ะครับผมจะหรือจะเอามือหรือจะค้อนค้อนนี่แหละถ้ามือก็น่าจะหลายรอบอยู่ไหมอ่ะตรงนี้นะลองดูนะตั้งเอาแบบว่าทีเดียวนะทีเดียวป๊อกทีเดียวมันก็จะแตกเลยนะผมจะโดนมือตัวเองเลยเอาที่ปากขวดนะเอาสองโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแตกตรงก้นเลยนี่ดูหันไหมดูเห็นไหมครับเนี่ยแตกตรงก้นอย่างเดียวเลยคิดว่ายังไงตั้งเมื่อกี้มันแตกเพราะว่าอะไรครับทำไมมันถึงแตกคิดว่าอาจจะเป็นที่แรงคอหรือแรงคอมันส่งแบบให้มันมากมั้งจนทำให้แบ
มันเกิดแรงเดี๋ยวอ่ะคือแตกด้วยค้อนหรือแตกด้วยน้ำเออว่ะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรทำให้ก้นขวดแตกลองเขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างก่อนนะครับ2ครับเฮ้ยเริ่มหลุดเอาไว้1 2 3อุ้ยไม่คือที่ตอนนี้คือตกใจมากเพราะว่าเมื่อกี้มือจับอยู่อย่างเงี้ยจับอยู่อย่างงี้แล้วมันแตกไปคามือเลยอ่ะขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วอยากรู้มันแตกไปสภาพยังไงแบบมือไม่โดนบาดได้ไงเมื่อกี้มันแบบว่าเฉียดฉิวขอลองแล้วโวปุ้งโอ้ขวดมันเลื่อนด้วยนี่อุ้ยโอ้โหขวดเลยปากตั้งแต่ตรงปากเลยอ่ะโอ้โหคือตั้งแต่ที่จับคือลงไปทั้งหมดเลยพี่โจโอ้โหดูน้ำเลยดีนะเนี่ยมือไม่บาดดีไม่โดนดีนะเนี่ยมือไม่โดนบาดอันตรายนะครับอย่าลองทำที่บ้านเองนะฮะมันอันตรายต้องระมัดระวังมากนะครับนี่ครับพบกับวิทยาศาสตร์สายเตือนนะฮะแค่ชอบโจยครับผมโยอยู่กับนัทนะโตเมื่อกี้เนี่ยเกิดข้อสันนิษฐานว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดฝาเนี่ยมันแตกเพราะว่าลมที่อยู่ในขวดนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะแบบปิดฝาดูนะครับนี่ดูเห็นไหมอันนี้ผมเอาฝาปิดเอาไว้นี่นะเดี๋ยวดูนะครับเอานะอันนี้น้ำเนี่ยดูนะครับดูดีๆนะสองซ้ำโอ้เห็นไหมอันนี้เนี่ยแตกตรงก้นเลยนะครับขนาดปิดฝาเนี่ยมันก็ยังแตกได้แล้วเดี๋ยวอะไรมันคือเหตุผลที่ทำให้ขวดมันแตกเนี่ยหนึ่งสองโอ้แตกเลยเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหดูดิปากมันแบบว่ามันแตกแบบเรียบออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมตรงก้นขวดแต่ทีนี้เนี่ยมันแตกด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูในภาพสโลโมชั่นกันดีกว่าอันนี้คือขวดสีแดงนะครับเดี๋ยวลองดูดีๆเห็นทันกันไหมครับว่าทำไมถึงแตกมาดูใหม่อีกรอบเห็นทันไหมครับดูดีๆนะมันจะมีฟองอากาศเห็นไหมครับเกิดขึ้นเป็นสุญญากาศข้างในนะครับทำให้มันกระแทกแตกถ้ามองไม่ทันมาดูขวดที่สองนะครับมองดีๆนะครับนี่คืออีกมุมกล้องนึงเห็นทันกันไหมครับมาดูใหม่นะเห็นทันไหมครับอันนี้จะชัดมากเลยจะเห็นฟองอากาศเล็กๆข้างล่างดูนะเห็นไหมครับเป็นฟองอากาศเลยสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วนี่จังหวะที่2คือจังหวะที่น้ำเนี่ยลงมากระแทกก้นให้แตกนะครับเห็นไหมมันก็เลยทำให้แตกได้ไม่น่าเชื่อเลยครับธรรมชาติเนี่ยเราโปรเฟสชันนอลเราเป็นธรรมชาติไม่แม่มึงก็ใส่มึงดูแขนข้างมึงไม่ใส่ฝั่งนู้นหรอน่าสนใจตรงนี้ว่าพอภาพสโลโมชั่นออกมาเมื่อกี้เห็นไหมมันแบบว่ามันเป็นฟองอากาศอยู่ข้างล่างนะแป๊บนึงแล้วมันเลยแบบว่าแล้วมันจะมีเสียงด้วยนะพอเวลาเคาะใช่ไหมมันจะแบบเสียงเนี้ยก็ใช่จึ้งจึ้งเสียงเหมือนแบบมีฟอนจึ้งอธิบายไม่ถูกเลยเนี่ยมาผมอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทำไมขวดถึงแตกได้นะครับผมใช้กระดาษสีแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของขวดเปล่าที่ผมใช้ในการทดลองนี้นะครับพอเวลาผมลองน้ำเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนกับมีน้ำอยู่ในขวดเป็นสีฟ้านี่นะครับพอเวลาผมใช้มือตบที่ปากขวดอย่างรวดเร็วหรือในที่นี้เนี่ยผมใช้ค้อนนะครับกระแทกที่ปากขวดอย่างรวดเร็วไม่ใช่อากาศที่อยู่ข้างบนนี้นะครับที่ทำให้ขวดแตกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกระแทกปุ๊บเนี่ยขวดมันจะเลื่อนลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยจะเหมือนกับหยุดอยู่กลางอากาศชั่วขณะนึงนะครับทำให้พื้นที่ข้างล่างที่เกิดขึ้นตรงนี้กลายเป็นสุญญากาศและด้วยสุญญากาศนี่แหละคือต้นเหตุทำให้ขวดแตกนะครับเพราะว่าสุญญากาศนี้นะครับอย่างที่เราทราบแล้วมันต้องการพื้นที่นะครับน้ำเนี่ยจึงกระแทกลงมาที่ก้นขวดอย่างรวดเร็วเพื่อแทนที่สุญญากาศนะครับและน้ำเนี่ยเมื่อกระแทกลงมาอย่างรวดเร็วนะครับมันจึงทำให้ขวดเนี่ยแตกออกโดยที่น้ำเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วขวดก็แตกออกเป็นไงครับง่ายๆแค่นี้เองน่าสนใจดีนะครับคลิปนี้ถ้าใครลองมีโอกาสลองเอาไปทำนะครับต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันเรากำลังเล่นกับเศษแก้วที่แตกนะครับนี่ดูดิอันตรายนะครับนี่นะครับมันต้องจับมันนะบาดแน่นะครับบาดแน่นอนต้องมีถุงมือมีอะไรป้องกันไว้ตลอดนะครับใช่ต้องระมัดระวังวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคชับโจเคชับโจครับผมเคชับโจฮะไม่มีช่วยกันเลยเริ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิกนี้นะถ้าเกิดชอบใจนะผมแล้วก็
ถ้าอยากให้เราสองคนมาแจมบ่อยๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเรามาแล้วจะให้เฟลอีกหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนก็คิดดูแล้วกันครับว่าพี่โจทำคลิปวิทยาศาสตร์นะมีแบบว่าทำสักเป็นตลอดนะคลิปที่ผ่านมาไม่เคยเฟลอย่างนี้นะครับมาต้องพังอาจจะไม่มีคลิปหน้าเพราะพี่โจคงไม่ชวนมาแล้วมาถ้าชอบนะครับถ้าอยากให้2คนนี้มาอีกกดไลค์ช่วยกันกดไลค์ในคลิปนี้นะครับโอเควันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากแล้วเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ